ศิลาพี่หนึ่งนกเอี้ยงพี่สีพื้นที่ที่พี่แนนยืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีความยาว150นิ้วนะครับ150นิ้วแต่พื้นที่จริงที่เราจะทำงานมีทั้งหมด120นิ้วนะครับเพราะว่าจะหักจากราวแขวนเสื้อตรงนี้นะครับ120นิ้วจุดนี้จะเป็นจุดที่เราน่าจะได้รับการว่าจ้างนะครับให้ทำตู้ปลาทั้งหมด7ชุดนะครับ7 3 21ใบนะครับยาว20นิ้วกว้าง18กว้าง15นิ้วสูง18นิ้วนะครับสำหรับเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงนะนี่เป็นตัวอย่างอันนี้ถือเป็นงานเล็กต่อจากกลุ่มกุ้งสวยงามที่เราไปทำโอเวอร์โฟลนะครับถือเป็นงานเล็กที่ค่อนข้างยากนะครับเราจะต้องเดินท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ท่อลมนะครับตามสเปคที่เราเป็นมาตรฐานของเรานะข้างนอกเดินผ่านไปดูข้างนอกเราจะเดินท่อน้ำดีกับท่อน้ำทิ้งเนี่ยผ่านปูนอยู่ข้างนอกนี่นะนอกนี้ปั๊มน้ำนะครับเราจะเดินทั้งสองลายเลยคือน้ำก่อนปั๊มน้ำด้วยแล้วก็ลายท่อน้ำหลังปั๊มน้ำด้วยนะครับเพื่อกรณีปั๊มน้ำเสียหรือว่าไม่อยู่นานนะเจาะปูนนี้เข้าไปทิ้งน้ำทิ้งตรงนี้ได้เลยครับไม่ยากนะแต่ลูกค้าไม่ให้เจาะกระจกนะครับทั้งหมดประมาณสัก21ชุดแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้ประมาณนี้แต่เป็น3ชั้นนะครับ3ชั้นโอเคยังไงให้ดูหน้างานคร่าวๆตามนี้ก่อนเดี๋ยวอยู่ในระหว่างการเสนอราคานะครับถ้าได้ก็ไม่เกินมกรามาลุยกันตรงนี้ดูวิดีโอคลิปแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยนะครับถือว่าบอกแล้วนะครับสวัสดีครับ